การประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหากิจหรือว่าคอนอรอที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธานมีมติเห็นชอบในหลักการจัดตั้งบริษัทลูก2บริษัทเพื่อบริหารสินทรัพย์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ารอฟอทอนะครับทำหน้าที่ในการจัดการที่ดินในเชิงพาณิชย์เพื่อเพิ่มรายได้และแก้ไขปัญหานี้สินพร้อมเห็นชอบการเพิ่มพันธกิจ ให้แก่บริษัทรถไฟฟ้ารอฟอรทอจำกัดที่ปัจจุบันมีพันธกิจในการบริหารโครงการ Airport Rail Link ให้เป็นผู้เดินรถและซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีแดงตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอมาซึ่งจะเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและบุคลากรอย่างคุ้มค่าครับ ในส่วนของแผนฟื้นฟูภารานีและผลขาดทุนสะสม128,000ล้านบาทขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสอมกภายหลังมีการปรับราคาค่าโดยสารเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาคอนรอขอให้ขอสอมกรป,รปรับปรุงการดำเนินงานให้ผลประกอบการดีขึ้นและหากผลประกอบการกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี กลับมาเป็นบวกในปี2,566หากสามารถดำเนินการได้นะคะคอ,อนรอรก็จะดำเนินการล้างหนี้ทั้งหมดให้ค่ะซึ่งนอกจากนี้คอ,อนรอรยังขอให้ขอสมกอไปดำเนินการในรายละเอียดบางประเด็นให้ชัดเจนเช่นแผนการดูแลพนักงานที่จะเข้าโครงการ,กรเกษียณอายุก่อนกำหนดหรือว่า Early Retire ด้วยนะครับโดยต้องมีรายละเอียดที่ครบถ้วนก่อนจะนำเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีในอนาคต ส่วนเรื่องของการจัดหารถใหม่ที่ขณะน,นี้ขอสมกกมีแผนจัดหารถใหม่ให้ครบ2,188คันหลังจากที่ก่อนหน้านี้จัดซื้อรถเมย์ N g v 489คันไปแล้วส่วนที่เหลือจะดำเนินการตามแผนที่วางไว้ทั้งการจัดเช่ารถเมย700คันและก็รถเมย์ไฟฟ้าเพิ่มเติมด้วยครับ ที่ประชุมยังได้มีมติรับทราบความคืบหน้าในการดำเนินการยุบเลิกหรือถอดถอนบริษัทในเครือของรัฐวิสาหกิจที่มีการดำเนินการไม่สอดคล้องกับภารกิจของรัฐวิสาหกิจจำนวน43แห่งและให้กระทรวงเจ้าสังกัดร,รายงานผลความคืบหน้าให้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจรับทราบและให้รัฐวิสาหกิจเร่งแก้ไขปัญหาบริษัทในเครือที่มีผลขาดทุนด้วยครับ